เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับซอกแซกผ่านไปแล้วนะฮะทีนี้เป็นคราวของน้องปลายครับคือจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยที่ปลายจะพาไปเนี่ยนะคะเปิด24ชั่วโมงเสิร์ฟอาหาร24ชั่วโมงคอนเซปต์ร้านเป็นห้องสมุดชื่อร้านว่า My Cafe The Library อยู่แถวไหนอยู่แถวเกษตรนวมินทร์เองร้านกาแฟแต่ว่ามีอาหารทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นไปกันดีกว่านะคะ My Cafe The Library ค่ะเชิญเลยครับช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพรสสวัสดีค่ะแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะคะว่านี่คือพี่ช่อนั่นเองพี่ช่อค่ะคือร้านนี้เนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์ยังไงคะคอนเซปต์เอารวบย่อเลยนะคะก็คือง่ายๆเลยกินดื่มอ่านในร้านเดียวกันทำไมเราถึงเปิด24ชั่วโมงเลยอ่ะคือเราสังเกตพฤติกรรมลูกค้าเวลามาใช้บริการก็คือว่าเวลาปิดร้านเนี้ยลูกค้าบอกขอต่ออีกนิดอีกนิดก็เลยคุยกับผู้บริหารผู้บริหารก็เห็นด้วยนะมาที่นี่มีอะไรอยากมีเมนูอะไรอยากแนะนำให้กับรายการอร่อยช่องห้าของเราบ้างคะพี่ช่อค่ะค่ะที่แบบว่าลูกค้าสั่งประจำแล้วก็อร่อยจริงๆการันตีเลยก็คือสปาเกตตี้เป็ดกรอบกิวจนกรอบนะคะน้ำซอสที่ผัดเป็นรสจัดจ้านแบบไทยๆมีอย่างเมนูแบบน้ำอะไรอย่างนี้แนะนำไหมคะคือที่ฮิตมากใครมาต้องสั่งก็คือคาราเมลลาเต้ใส่ไข่ลวกบางท่านเนี่ยจะไม่ทานข้าวเลยในเมื่อคุณไม่ทานข้าวคุณได้แต่คาเฟอีนมันจะได้อะไรเอาอย่างนี้แล้วกันเอาโปรตีนเข้าไปให้ลูกค้าหน่อยนึงก็เลยมีใส่ไข่ลวกออนเซนเข้าไปในกาแฟวันนี้อร่อยช่อง5ช่วงอร่อยฟันเด็ดของเรามามีอะไรมาให้เราชิมดีกว่าตัวนี้เลยค่ะข้าวไข่ข้นทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะขอเข้าไปดูในครัวได้ไหมยินดีเลยค่ะเข้าไปทำเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้าวไข่ข้นทะเลผัดผงกะหรี่หน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเขามีวิธีการทำยังไงค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ช่อมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมนูข้าวไข่ข้นทะเลผัดผงกะหรี่ทำยังไงพี่พัดเริ่มลุยเลยจ้ะเริ่มแรกนะคะเอาไข่ข้นก่อนนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ซอสปรุงไข่ค่ะซอสปรุงของไข่ของเขาเป็นสูตรพิเศษของเขาของร้านค่ะโอเคนมเนยนิดนึงแล้วก็ตีเข้าด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนี่เขาใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วก็ร่อนไข่นะคะให้เขาเป็นวงออกมาใหญ่ๆหน่อยนี่ได้เรียบร้อยเร็วมากหลังจากนั้นได้แล้วเรามาทำตัวผงกะหรี่กันค่ะค่ะใส่น้ำมันนะคะขอด้วยกระเทียมใส่ตัวเครื่องต่างๆลงไปนะคะมีกุ้งมีโอ้โหหอยมีหอยชงหอยเชลล์มีทุกอย่างใส่น้ำซุปนิดนึงเพื่อให้เขามีน้ำใช่ไหมล่ะใช่ตามด้วยเครื่องปรุงนะคะอันนี้ผงกะหรี่ผงกะหรี่ใส่ผงกะหรี่ลงไปอันนี้เป็นซอสปรุงรสนั่นเองค่ะน้ำตาลนิดหน่อยอันนี้คือน้ำพริกเผาค่ะอันนี้เป็นผักต่างๆนะคะเป็นตัวหอมต่างๆตัวพริกแล้วก็ตัวพวกต้นหอมอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็ไข่ใส่ลงไปใส่น้ำปลานิดนึงค่ะโอเคได้แล้วนะนมนิดนึงอ๋อใส่นมด้วยหรอพึ่งรู้เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานเลยหอมจังเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะเป็นเมนูข้าวไข่ข้นทะเลผัดผงกะหรี่ขอบคุณพี่พัดมากมากนะคะที่มาทำให้เราดูขอบคุณค่ะน่ากินมากพูดเลยว่าหอมที่สุดตัวเครื่องอ่ะเยอะมากเพราะว่าเขาใส่ทั้งแบบหอยเชลล์ปลาหมึกกุ้งหอยทุกอย่างจะบอกว่าเขาทำออกมารสชาติของกะหรี่ออกเค็มเขามีความหอมของน้ำปลาที่เขาใช้น้ำปลาอย่างดีทำให้ตัวผงกะหรี่เขาเนี่ยนะคะรสชาติเข้มข้นเค็มกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะอร่อยคุณเอ้ยพูดเลยว่าอร่อยมากสมมติว่าคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้แล้วมีหนังสือที่เราอยากได้หรือว่ามีหนังสือที่เราอยากมาบริจาค ก็เอามาบริจาคที่นี่ได้นะคะ My Cafe The Library อยู่ที่โครงการนวมินทร์ซิตี้ Avenue นะคะช่วงหน้านะคะไปกับพี่เจฟจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชวนชิมที่ร้านไหนปายยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงที่ปายรอทุกครั้งติดตามชมค่ะ